มั่นใจคือหญิงหรือเปล่าคำว่ามั่นใจกับคำว่าหญิงนะคะมันมีเส้นบางๆกั้นกันแค่นิดเดียวค่ะความมั่นใจนะคะมันคือการที่คนคนหนึ่งค่ะเขารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยู่เหนือกว่าคนฟังนะคะเขาอยู่ในระดับเดียวกันค่ะความมั่นใจคือการที่วันนี้ค่ะผู้สื่อสารนะหรือสมมติว่าจะเป็นคนพูดคุณเป็นคนฟังค่ะจอยไม่ได้รู้สึกว่าจอยอะเก่งกว่าคุณเหนือกว่าคุณสุดยอดกว่าคุณค่ะแต่เราอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันแล้วมันก็จะอยู่ในสภาวะที่เปิดรับค่ะอย่างเช่นถึงคุณจะพูดสื่อสมมติว่าจะคุยกับคุณต่อหน้าแล้วคุณพูดอะไรมาสื่อสารอะไรมาเราคุยกันเราเปิดรับเราเชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่ะแบบนี้ค่ะเรียกว่าความมั่นใจแต่ถ้าความหยิ่งมันคือการที่คนพูดอะค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาว่าเหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่ารู้มากกว่าเก่งมากกว่าอันนี้คือความหยิ่งค่ะแล้วเวลาที่คนอยู่ในความรู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะทำให้เขาไม่เปิดรับเขาไม่เปิดรับค่ะใครพูดอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่รับเพราะว่าเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาเหนือกว่านะคะและสุดท้ายสองสิ่งนี้ค่ะมันก็จะทำให้คนสองคนแตกต่างกันเพราะว่าคนที่มั่นใจจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับความชื่นชมมากกว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับเขาสามารถถ่ายทอดบางสิ่งออกไปแล้วก็สามารถรับบางสิ่งเข้ามาได้ด้วยในขณะที่คนแบบที่สองค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่หรือถ้าหากเขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็จะประสบความสำเร็จท่ามกลางความไม่พอใจหรือว่าอาจจะมีคนเกลียดเขาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะความมั่นใจกับความหยิ่งทะนงตัวมันไม่เหมือนกันนะคะคุณแค่เป็นคนที่มั่นใจเปิดรับฟังแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวคุณมีค่ะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าใครชอบพิมพ์มาบอกใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ